ฮ่าสวัสดีครับผมเฮียหมีลูกน้องสินแสหมิงครับวันนี้ผมมีภารกิจพาสินแสหมิงไปดูฮวงจุ้ยครับและอาจจะไปไหว้พระต่อเห็นสินแสหมิงที่ไหนเห็นผมที่นั่นครับฮ่าฮ่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็นับตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึง7มีนาคม2564ดาวนะครับทั้ง3ดวงนั้นยังคงโคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีเมษไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวพุธนะครับส่วนดาวศุกร์เนี่ยมันย้ายตั้งแต่23กุมภาแล้วแล้วก็ตามมาติดด้วยดาวอังคารดาวศุกร์ย้ายไปอยู่ในเรือนราภะดาวอังคารย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวราหูสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษว่าดวงในสัปดาห์หน้านี้นั้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินดาวเจ้าตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งเป็นปะและราชาโชคในความหมายของทั้งปะและราชาโชคตรงนี้นั้นแปลความหมายว่าอาจจะตามทวงหนี้สินเก่าๆได้จากใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่ติดเงินคุณอยู่หรืออีกในหนึ่งก็จะหมายความว่าคุณได้เงินมาอาจจะเอาไปใช้หนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวในเรื่องการเงินการทองแต่อย่างไรก็ดีครับดาวอังคารและดาวราหูที่โคจรอยู่ตรงนี้นั้นนะครับดาวสองดวงนี้ก็ยังส่งผลดีเพราะว่าเป็นคู่ธาตุลมการเงินการทองของชาวเมษก็ดูแล้วจะยังคล่องตัวดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีดาวทั้งสองดวงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งสิ้นแล้วก็เล็งไปยังเรือนมรณะนะครับสัปดาห์หน้านี้จึงเป็นสัปดาห์ฟังให้ดีนะครับจึงเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีเมษต้องระวังสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองให้มากขับรถขับราให้พึงระวังวันจันทร์วันพุธวันเสาร์ฟังให้ดีนะครับวันจันทร์ที่1วันพุธที่3และวันเสาร์ที่6 3วันที่สินแสหมิงได้เอ่ยมาตรงนี้เป็น3วันที่คุณเองนั้นต้องขับรถขับราอย่างระมัดระวังข้าวของเครื่องใช้ใดๆของตัวคุณเองอย่าให้ใครหยิบยืมไปใช้เพราะว่ามีโอกาสที่มันจะไปทำเสียหายทำเสียของนะครับดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษตรงนี้นะครับดาวหลายๆดวงที่โคจรสัมพันธ์กับลัคนาของท่านสินแสหมิงมองไปมองมาแล้วก็ยังมีดาวที่ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์อยู่คำว่าองค์เกณฑ์หรือปัสสาวะเกณฑ์นั้นอธิบายความคือว่าดาวใดนะครับที่ลอยอยู่ในภพที่10ที่ในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าภพลอยกลางฟ้านั้นแล้วเป็นดาวที่บังคับตำแหน่งดวงดาวนะครับในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดเข้ากฎเกณฑ์ขององค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์ถือว่าเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีถ้าเป็นดวงกำเนิดก็มีความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของหลักทรัพย์ฐานะถ้าเป็นดวงจรในลักษณะนี้ก็ยังส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นภาพรวมยังดีเด่นในเรื่องของผลงานอยู่อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของคู่ครองนั้นนะครับผมคงจะแบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันนะครับเป็น2ภาคที่ตัวผมเองนั้นมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษมุมที่ดีคือดาวเจริญความรักโคจรอยู่ในภพราภะนั่นหมายความว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีคนมารักมาชอบมากมายนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยจะมีคนมารักมาชอบมากมายแล้วก็จะมาในลักษณะที่บางครั้งอยากจะมาทุ่มเทอะไรบางอย่างให้กับเราด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ไปโคจรอยู่กับดาวอาทิตย์ได้คู่สมพลมองในทางลบนะครับดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ตรงนี้อยู่ในภพราภะตรงนี้นะครับคนที่มีครอบครัวแล้วจำเป็นต้องระวังอ้าวไม่ระวังได้ไงล่ะมึงมีครอบครัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแฟนคุณจับได้ผัวหรือเมียคุณจับได้ทำยังไงถ้าเกิดมีคนมาติดพันคุณอ่ะถูกไหมผมพูดถูกไหมฉะนั้นต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีให้รอบคอบ
นะครับดาวที่เดินแบบเนี้ยไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาธรรมดาฉะนั้นต้องดูให้รอบคอบจะคบกับใครขอให้เช็คให้ดีแต่เอาเป็นว่าคนสำหรับคนโสดแล้วในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี้มีคนเข้ามาถูกอกถูกใจอย่างมากมายสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล